แม้ว่าสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเนี่ยมันจะจบไปนานแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเกิดสงครามเย็นครั้งใหม่ในแวดวงเทคโนโลยีซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่เซมิคอนดักเตอร์แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพและโทรคมนาคมนะครับ กลุ่มบริษัทในเครือของเกาหลีใต้เนี่ยล้วแล้วแต่มีบทบาทสําคัญในภาคส่วนที่มีความสมําคัญต่อความมั่นคงของชาติและยุทธศาสตร์ทางอุตสาหกรรมทั้งในวอชิงตันและปักกิง่งเกาหลีใต้เองเนี่ยที่ดูเหมือนว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางฝั่งประเทศจีนมานานนะครับใช้เป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับพวกเขาได้ประโยชน์มากมายจากจีนแต่ว่าด้วยสงครามการค้าครั้งใหม่ดูเหมือนว่าบริษัทชิปจากเกาหลีใต้เนี่ยกำลังเตรียมจะแปลพัก จากจีนไปสู่อ้อมกอดของสหรัฐเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Power ว u l Story Inspire p e o ส l e สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดอน,ดนบล็อกนะครับและนลี่คือรการ Geek Story นะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวประวัตินันธุรกิจเรื่องราวทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับในอีพีนี้มาพูดถึงอุตสาหกรรมชิปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งดูเหมือนว่าสงครามเย็นรอบใหม่ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยกำลังจะปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้นะครับกับฝั่งของประเทศจีนก่อนอื่นก็ต้องมาย้อนประวัติกันนิดๆนะครับว่าทําไมเกาหลีใต้ถึงกลายไม่มีบทบาทสาคัญมากๆในวงการอุตสาหกรรมชิปของโลก หลงังสงครามโลกครั้งที่สเนี่ยสหรัฐอเมริก,กาได้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงหลงังสงครามของญี่ปุ่นนะครับให้กลายมาเป็นเจ้าตลาดของอุปกรณ์ทานซิเตอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยองค์กรธุรกิจของสหรัฐเนี่ยได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลริตทานซิเตอร์ให้กับนักฟิสิกส์ชาวญี่ปุ่นมันมีจุดมุ่งหมายนะครับในการเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นให้กลายเป็นประเทศแห่งนายทุนประชาธิปไตยนะครับไม่กลับมาบ้าอำนาจเพื่อมาก่อเกิดสงครามอีกครั้งแต่ชาวมริกันบางคนเนี่ยรู้สึก ตกใจนะครับกับการเติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมนี้ของญี่ปุ่นกลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพธุรกิจของญี่ปุ่นเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะบ่อนทําลายความได้เปรียบทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของอเมริกาในท้ายที่สุดนะครับนั่นเองนะครับที่ทําให้อเมริกาเนี่ยต้องมองหาทางเลือกใหม่โดยเล็งไปที่ประเทศอย่างเกาหลีใต้นะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากการไปตั้งฐานการผลิตชิปของอเมริกา หากเราย้อนกลับไปยุคหลังสงครามโลกเนี่ยมันแทบจะจินตนาการไม่ออกเลยนะครับว่ากาลีต้ในยุคนั้นเนี่ยสภาพมันย่ำแย่ขนาดไหนนะครับบ้านเมืองเต็มไปด้วยซากปรักหักพังจากสงครามผู้คนเนี่ยก็ไร้ซึ่งการศึกษานะครับพวกเขาต้องเจอกับการยึดครองแบบกดขี่มาอย่างยาวนานไม่สามารถที่จะปลดแอกตัวเองออกมาได้นะครับ แต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสหรัฐเริ่มเข้าไปมีบทบาทนะครับซึ่งเมื่อสหรัฐเข้าไปช่วยเหลือประเทศไหนเนี่ยก็มีส่วนในการเข้าไปพัฒนาประเทศนั้นๆตามไปด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากหลากหลายประเทศนะครับในช่วงนั้นแม้กระทั่งในประเทศไทยเองนะครับในช่วงสงครามเย็นสหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพก็ทิ้งอะไรไว้หลายๆอย่างนะครับที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศของเราในยุคหลัง สถานการณ์ในเกาหลีใต้เองเนี่ยก็คล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นยุคสร้างชาติขึ้นมาใหม่นะครับนั่นก็คือทางสหรัฐอเมริกานเนี่ยได้ทุนสนับสนุนในการสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเกาหลีนะครับชาวเกาหลีจํานวนมากเนี่ยสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของสหรัฐหรือว่าได้รับการสื่ออบรมในเกาหลีเองนะครับโดยอาจารย์ที่มีการศึกษาจากทางฝั่งสหรัฐเข้ามาคอยดวเข้มให้ ซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นการขาดอำนาจกันเองนะครับเมื่อทาสารัฐเริ่มสนับสนุนเกาหลีให้เข้ามาสู่อุตสาหกรรมนี้จะได้ช่วยมาตัดแข่งตัดขาทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับทำให้มันเกิดความบาลานซ์มากยิ่งขึ้นธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็สามารถเติบโตกลับขึ้นมาได้นะครับไม่โดนการกดราคาถูกแข่งจากฝั่งของญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวและอุตสาหกรรมชิปนี่เองนะครับที่เป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆแห่งในเกาหลีใต้นะครับที่กลายมาเป็นบริษัท ระดับโลกได้ตัวอย่างเช่นซัมซุงเองนะครับพวกเขาผลิตพวกชิปดีแรมพวกเซมิคอนดักเตอร์มาก่อนครับก่อนที่จะมาทำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นคอน sumer ปร d ดั t ในภายหลังนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่อย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบัน แต่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันกลางปัะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อทางสีจิ้นผิงเองเนี่ยได้ไปเยี่ยมชมโรงงานของ LG Display นะครับในเมืองทางตอนใต้ของกวางโจเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับแน่นอนครับว่าเขาต้องการส่งแมสเ a จที่ค่อนข้างชัดเจนว่าจีนเนี่ยยังคงต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศแต่มันก็มีการตรีความที่เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการเยี่ยมชมโรงงานของ LG เนี่ย มันเหมือนเป็นการส่งคําเตือนไปยังบริษัทจากเกาหลีใต้ว่าควรที่จะคิดทบทวนให้ดีก่อนนะครับที่จะเข้าไปอยู่ในแนวร่วมกลุ่มที่แบรนดประเทศจีนที่นําโดยสหรัฐอเมริกาบริษัทผู้ผลิตชิปไม่ว่าจะเป็นซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่า SK h y n i ฮพร้อมด้วยผู้ผลิตแบตเตอรี่อย่าง LG Energy s o l u t i o n รวมถึง Samsung SDI นะครับต่างได้รับเงินอุดหนุนหลายพันล้านดอลลาร์จากสหรัฐอเมริกา เนื่องจากฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนเองเนี่ยพยายามดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีและก็ความสามารถในการผลิตของเกาหลีใต้และลดบทบาทของจีนในห่วงโซ่อุปทานในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าในทางก,การเองเนี่ยเกาหลีใต้ก็ต้องปฏิบัติตามข้อจํากัดต่างๆของสหรัฐเกี่ยวกับกิจกรรมของพวกเขาในจีนเช่นเดียวกันรวมถึงการไปหุ้นส่วนกับบริษัทจีนซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันทําให้เกิดกระแสตอบโต้จากทางฝั่งปักกิ่ง โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับจีนได้กลับมาตอบโต้สหรัฐนะครับที่ควบคุมการขายเซมิคอนดักเตอร์ด้วยการจํากัดการส่งออกแกลเลียมและเจอเมเนียมนะครับซึ่งเป็นโลหะ2ชนิดที่ใช้ในการผลิตชิปและอุปกรณ์สื่อสารนอกจากนี้เนี่ยทางฝั่งปักกิ่งยังสั่งห้ามผู้ประกอบการโครงสร้างพื้นฐาน 3, สำคัญของจีนไม่ให้ซื้อชิปจากบริษัทไมครนนะครับซึ่งทําให้เกาหลีใต้กลัวว่าบริษัทของพวกเขาเนี่ยอาจจะตกเป็นเป้าหมายเช่นเดียวก,กันในอนาคต จากนั้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับเอกอ,อัครราชทูตจีนประจำกรุงโซเนี่ยก็ได้เตือนทางเกาหลีใต้ต่อสาธารณะว่าอย่าพยายามแยกตัวจากเศรษฐกิจจีนภายใต้อิทธิพลหรือว่าการกดดันจากสหรัฐนะครับท่านทูถึงกับกล่าวว่าประเทศที่เดิมพันกับความพ่้ของจีนเนี่ยจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเขาได้ประกาศอย่างแข็งก้าวซึ่งสุดท้ายเองเนี่ยก็ได้รับการตําหนิจากกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ในภายหลัง ในขณะที่ป,ประธานาธิบดียุนซุกยอนนะครับผู้นําแนวอนุรักษนิยมของเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับจีนนะครับด้วยความคิดเห็นที่ตำหนิจีนสําหรับความตึงเครียดในภูมิภาคที่มีต่อไต้หวันซึ่งตามข้อมูลที่เปิดเผยโดยธนาคารแห่งเกาหลีใต้ในเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยเกาหลีใต้ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐ ในปี2022มากกว่าที่ส่งออกไปยังจีนเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ปี2004ซึ่งยังเป็นยุคที่ขนาดของ GDP ของจีนเนี่ยยังน้อยกว่าสาราชอาณาจักรเลยด้วยซ้ำความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของกาหลีใต้กับจีนเนี่ยเปลี่ยนไปหลังจากปี1992น,นะครับเมื่อทั้งสองประเทศเนี่ยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเต็มรูปแบบหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะครับ นับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมูลค่าการค้าจีนเกาหลีใต้ต่อปีเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจาก6,000ล้านดอลลาร์เป็น300ล้านดอลลาร์นะครับในปี2022เมื่อทั้งจีนเองเนี่ยมีสัดส,ส่วนมากกว่า1ใน4ของการส่งออกของเกาหลีใต้แน่นอนว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยได้รับแรงหนุนจากความต้องการของจีนนะครับสำหรับความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อนสูงสําหรับชิ้นส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของเกาหลีใต้นะครับ กาหลีใต้เองเนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงตลาดใหญ่ทั้งสหรัฐอเมริกาลและจีนอย่างเต็มที่นะครับโดยทําการเรียนรู้โน้ตหาวทางด้านเทคโนโลยีและวิธีการบริหารธุรกิจแบบฉบับสหรัฐขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากอุปสงค์ที่เฟื่องฟูแล้วก็การผลิตที่มหาศาลมากๆจากประเทศจีน แต่ดูเหมือนว่ามิตรภาพที่เกิดขึ้นดังกล่าวเนี่ยได้พังทลายลงในปี2016นะครับหลังจากเกาหลีใต้ซื้อระบบต่อต้านขีปนาวุธทาร์ที่ผลิตในสหรัฐนะครับเพื่อป้องกันตัวเองจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนะครับระบบทารน,นี่เองเน,นะครับยังไปเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อดินแดนของจีน ปักกิ่งจึงสั่งปิดล้อมทางเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการนะครับโดยไม่สนับสนุนการท่องเที่ยวในเกาหลีใต้แถมละครจากเกาหลีใต้ก็ไม่ได้รับความสนใจจากสถานีโทรทัศน์จีนอีกต่อไปแบรนด์เกาหลีเองเนี่ยก็ยังถูกคว่ำบาตรนะครับในบางแบรนด์ในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดียุนของ เกาหลีเนี่ยได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันมากขึ้นนะครับผ่านการปรับปรุงความสัมพันธ์ใหม่นะครับโดยไบเดนเองเนี่ยให้คำมั่นว่าจะปกป้องพันธมิตรในเอเชียตะวันออกและให้คำปรึกษาพวกเขานะครับเกี่ยวกับวาระความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็ดีนะครับท่าทีดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากยุคใหม่ของนโยบายกิจการทางการค้าของสหรัฐนะครับและจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลักของเกาหลีใต้เช่นเซมิคอนดักเตอร์และการผลิตรถยนต์ และความร้อนแรงของสงครามครั้งนี้เนี่ยมันเริ่มปะทุขึ้นเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วนี่เองนะครับหลังจากกฎหมายลดอตัตราเงินเฟอ้อของประธา,านที่บดีไบเดนเนี่ยได้รับการลงนามผ่านสภา,านะครับโดยมอบเงินสนับสนุนสูงถึง369,000ล้านดอลลาร์นะครับให้กับรัฐรวมถึงรัฐบาลกลางสำหรับโครงการพลังงานสะอาดและโครงการที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะครับ ม้ดูเหมือนว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะได้รับประโยชน์จากกฎหมายดังกล่าวนี้นะครับสำหรับบริษัทเกาหลีที่มีการผลิตแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลตามมาก็คือ,อยาพณนธดังกล่าวเนี่ยอาจจะถูกยกเว้นจากเครดิตภาษีเหล่านี้หากมีการประกอบในเกาหลีใต้แทนที่จะเป็นอเมริกาเหนือ กฎหมายด้านสภาพอากาศเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่รัฐสภาสหรัฐผ่านกฎหมายชิปแอนซายแอกนะครับซึ่งห้ามผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสหรัฐขยายหรือย,ยกระดับกําลังการผลิตชิปขั้นสูงในจีนเป็นเวลา10ปีต้องบอกว่าในปี2022เองเนี่ยชิปมากกว่าครึ่งหนึ่งของเกาหลีใต้เนี่ย ส่งไปยังจีน SK Hynix เนี่ยซึ่งผลิตชิปหน่วยความจำในจีนอาจได้รับผลกระทบจากกฎหมายนี้ของสหรัฐนะครับซึ่งก็ถือว่าได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าในตอนนี้เองเนี่ยเกาหลีใต้ก็เริ่มพึ่งพาฐานการผลิตจากจีนน้อยลงไปมากนะครับเพราะในช่วงปลายทศวรรษที่2,000ด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น กระตุ้นให้พวกเขาเนี่ยเริ่มย้ายการผลิตออกจากประเทศจีนในขณะที่การแข่งขันจากคู่แข่งจากจีนทวีความรุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงการต่อเรือ และสหรัฐเองเนี่ยได้แสงหน้าจีนในฐานะจุดหมายปลายทางสําหรับการลงทุนของเกาหลีใต้มาตั้งแต่ปี2011นะครับตัวอย่างแผนกโทรศัพท์ม,มือถือของซัมซุงที่เป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดในจีนเพียงแค่1%เท่านั้นนะครับซัมซุงเริ่มย้ายฐานการผลิตจ่ายจีนไปยังเวียดนามในปี2008และภายในปี2019เนี่ยก็ได้ปิดโรงงานสมาร์ทโฟนในจีนแห่งสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในทำนองเดียวกันนะครับรายได้ในจีนของฮุนไดมอเตอร์เอเนี่ยก็ลดลง76%ระหว่างปี2016ถึง20 2022นะครับซึ่งฮุนไดกําลังขายโรงงาน2ใน4แห่งที่เหลือในจีนนะครับขณะที่ย้ายฐานการผลิตไปยังอินโดนีเซียและสหรัฐสมบูรณ์้มีกําไรจากการดำเนินงานในไตมาา2เนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการในปีนี้ แม้ว่าบริษัทกลิ่ใต้เองเนี่ยยังคงพึ่งพาสิวประกอบของจีนรวมถึงความรู้ความชํานาญในการผลิตและวัตถุดิบในหลายอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมันก็ถือได้ว่ามีความสําคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากแต่ว่าด้วย ทางเลือกของพวกเขานะครับที่ตอนนี้เนี่ยทางวอชิงตันเองได้ส่งสัญญาไปยังบริษัทชิปชั้นนําของเกาหลีใต้ว่าจะขยายการอนุญาตให้พวกเขาเนี่ยส่งเครื่องมือการผลิตชิปของสหรัฐทั้งหมดนะครับโยเวนเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดไปยังโรงงานของตนเองในประเทศจีนซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยช่วยให้ซัมซุงและ SK เคไฮิกเนี่ยรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยีเหนือคู่แข่งในจีน ขดจักันก็เป็นการซื้อเวลานะครับเพื่อหาทางเลือกระยะยาวที่เป็นไปได้สําหรับโรงงานชิปในจีนที่พวกเขายังหลงเหลืออยู่ในตอนนี้สถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยบีบให้เกาหลีใต้ต้องทำสอสิ่งที่ควรต้องทำนั่นก็คือการลดการพึ่งพาจากจีนและการลงทุนในเกาหลีใต้ประเทศบ้านเกิดตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบริษัทเกาหลีในภาคส่วนต่างๆตั้งแต่พลังงานเนอเคียไปจนถึงอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างเคป๊อปเนี่ยได้พยายามในการเจาะตลาดอื่นๆนะครับเช่นในยุโรปอินเดียตะวันออกกลางละตินอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ ซึ่งเกาหลีใต้เองที่ถือว่าเป็นประเทศเล็กๆนะครับที่อยู่ระหว่างความขัดแย้งของประเทศใหญ่ๆแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะวิกฤตนี่เองนะครับที่ขับเคลื่อนประเทศของพวกเขาให้ประสบความสําเร็จอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของสงครามเย็นรอบใหม่ในอุตสาหกรรมชิปในอีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็ สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a d ที่แ d ท a ด a d r a a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ